สวัสดีครับผมณตินนะครับณตินโชรสวันนี้ก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับรถนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับการเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าณตินนะครับผมได้สั่งนี่เลยครับเจ้าไวเลตนะฮะเป็นตัวเชื่อมกับกีตาร์ไปหาเอฟเฟคกีตาร์นะครับเป็นไวเลตที่ไร้สายนะครับเป็นสายเป็นไวเลตสัญญาณนะครับผมพี่เพื่อนน้องนักดนตรีจะรู้กันดีจะทราบกันดีนะฮะวันนี้ณตินมารีวิวนะครับเป็นยี่ห้อที่ณตินสั่งมาจาก Lazada นะครับทาง Lazada นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเริ่มแกะกันเลยนะครับก็ติดมาค่อนข้างแน่นนะเกี่ยวกับต้องใช้นะครับช่วงนี้ณตินมีงานดนตรีเข้ามาเยอะมากครับผมเล่นบางวันก็2คาบนะครับบางวันก็3คาบแล้วก็เล่นประจำอยู่ที่ร้านอาหารอีกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านกูมันอินดี้ที่อำเภอสีขอนจังหวัดสุรินทร์นะครับนี่เลยครับมาแล้วครับนี่ครับเจ้าไวเลตกีตาร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับที่แกะมานะครับผมเดี๋ยวเราซ่องเก็บก่อนนะครับมาดูเจ้าหน้าตามันเลยครับณตินสั่งสีแดงมานะครับนี่เลยเรดนะครับยี่ห้อน่าจะเป็นของจีนนะครับผมน่าจะเป็นของดีราคาถูกที่พี่เพื่อนน้องคิดกันไว้ว่าดีแน่นอนเพราะเห็นจากการรีวิวนะครับถ้าเซลล์เก่านะครับผม UHF นะครับWireless Audio นะครับผม Amplification นะครับ System นะฮะถ้าเราติดอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรง XAIA นะครับ O Cycle นะครับถ้าเป็นภาษาอ่ะมาดูข้างในช่างมันเถอะนะมาดูข้างในเลยดีกว่านะครับมีพร้อมกล่องเลยนะครับกล่องน่าจะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะว่าน่าจะต้องใช้มีดกรีดแป๊บหนึ่งครับนี่ครับผมณตินแกะมาแล้วค่อยๆแกะพร้อมกันนะครับใช้มีดแกะมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยขอบคุณนะครับข้างในมีปิกกีตาร์แถมมาด้วยนะครับจำนวนน่าจะ5ชิ้นนะครับขอบคุณมากๆเลยครับเป็นของแถมนะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนนี่นะครับปิกกีตาร์เลยครับแถมมานะครับผมและก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นแจ็คออดิโอรุ่นแจ็คที่เกี่ยวกับการใช้งานนะครับ1ตัวครับแล้วก็เป็นสายชาร์จที่คิดว่าเกี่ยวกับเป็นการชาร์จนะครับผมเดี๋ยวติดจะไปนั่งดูรีวิวนะครับสิ่งที่มาก็คือเช่นเดิมครับคู่มือต้องมีมาทุกยี่ห้อสินค้าอยู่แล้วนะครับนี่เลยครับแล้วก็หัวแจ็คครับผมนะฮะแล้วก็คู่มือครับผมมาดูเจ้าพระเอกของเรากันเลยนะครับเจ้ากระเพกของเราก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับแพ็กเกจจิ้นมาอย่างดีครับผมหน้าตานะครับอ่ะมาแล้วครับผมนี่สิ่งที่เห็นด้านในคือเช่นนี้ครับนะครับผมอย่างนี้นะครับแล้วก็เช่นนี้ครับอย่างนี้นะฮะสามารถไม่แน่ใจว่าตัวไหน input output นะครับแงะออกมาเพื่อใช้งานนะครับผมมี serial number มาให้ด้วยนะครับภายในด้านหลังดูที่จับกับมือแข็งแรงทนทานได้หนานะครับวัสดุก็น่าจะเป็นอุปกรณ์นะครับผมชาร์จตัวนี้เลยครับนี่ครับผมจะมีออนออฟนะครับผมแล้วก็บวกลบเสียงแล้วก็ CD การชาร์จนะครับผมไม่ใช่ครับ DC 5โวลต์นะครับเป็นไฟ5โวลต์นะครับสำหรับวันนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วครับที่ณตินบอกว่ามารีวิวไวเลตกีตาร์นะครับใช้ในการทำงานตรงนี้ก็แค่เพื่อเท่ครับดีหรือเปล่าเดี๋ยวณตินมารีวิวอีกทีนะครับว่าดีจริงไหมกับยี่ห้อนี้ที่สั่งมาจากแพลตฟอร์ม Lazada นะครับผมนี่ครับเมื่อเปิดมาด้านในก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีไฟมีสัญญาณนะครับตั้งค่านะครับถ้ายังไม่พร้อมอันนี้เบ็ดคิดว่าน่าจะเต็มนะครับผมสามารถใช้งานได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับไปแล้วกันสำหรับวันนี้ณตินจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้พี่น้องทุกท่านไม่เจ็บไม่จนโชคดีมีเงินใช้และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ